วันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กสองคนนี้ไปส่งโรงเรียนส่วนวันโก้กับโคโค่เนี่ยรู้เรื่องแล้วมานี่เลยเดี๋ยวความวุ่นวายของจรวดทั้งหลายจรวดทั้งหลายเรียบร้อยมันพิเศษล่ะฮะยังไงแสดงความเรียบร้อยนี่แปลว่าไงจะกลับบ้านวันนี้พาสองคนนี้มาฝากนะครับที่ครูบ้านสอนนะครับยังไงผมฝากไปได้นะครับได้ครับผมยินดีครับเอาแบบให้เขารู้เรื่องจนน้อยลงหน่อยพูดรู้เรื่องแค่นั้นแหละครับไม่ต้องการให้เขาเรียกว่ามากไปกว่านั้นมีตัวพวกสีชูที่พี่ช้างอยู่ตอนนี้ก็สามารถเทรนได้ที่มีการฝึกฮะระยะเวลาการฝึกแบบนี้นานถ้าผมใช้ตัวนี้ฝึกมันจะนานแต่ถ้าเกิดผมใช้สร้อยฝึกมันจะเร็วขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าสามเดือนก็คือมันมีเสียงเสียงได้หูไม่ได้ทำให้เจ็บนะพี่เข้าใจบางคนเราบอกว่าเจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่ได้เจ็บนะครับมันไม่ได้ทรมานเพราะว่าแค่มีเสียงแล้วเขาก็จะชินกับสัญญาณเสียงใช่เพราะว่าเขาเรียกดึงความสนใจถามว่าฝึกด้วยปลอกคอกับฝึกด้วยสายจูงแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ระยะเวลามันเหมือนต่างประเทศที่ฝึกเขาใช้เวลาตั้งแต่ฝึกมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันอินฟินิตี้มันไม่ได้มีระยะเวลาว่า2เดือน3เดือนจบแต่ว่าเราใช้โซ่ฝึกเพื่อต้องการให้เกิดเสียงเข้าใจได้เร็วขึ้นถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสุนัขทำได้แล้วต่อไปก็ปอกคอก็ได้นะที่ไปใช้อย่างอื่นใช้เส้นนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแต่ละคนเขาจะมีปอกคอของเขาเวลาถ้าเกิดว่าเราจะพาเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตอนนี้เนื่องจากว่า2คนเนี่ยเขายังซนมากจึงไม่สามารถไปพร้อมกัน4ตัวฝันของผมคือถ้าเขาสามารถไปได้4ตัวแล้วถ้าคำเปยไปด้วยได้ก็ดีแต่ทีนี้อย่างว่าล่ะฮะคำเปยเขาเป็นหมาที่ผมเลี้ยงไว้อิสระก็เขาก็จะไม่ชินกับสายจูงเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ค่อยได้ไปออกงานแต่ว่าเวลาเขาอยู่กันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บ้านนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเอาสองตัวนี้มาเรียนรู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปดื่มน้ำได้กินน้ำได้สบายใจแล้วก็คือวิธีการก็คือครูต้องเอาน้ำมาให้ลองน้ำมาให้เทสปล่อยนักเล่นลงไหมหางตกไหมอึฉี่ไหมถ้าเขาไม่เครียดเขาไม่เครียดหางก็โชว์เนี่ยครับเล่นไม่เครียดเลยดูหางโชว์ขึ้นหางม้วนหางตกอ่ะ
างม้วนจุกตูดที่โบราณเขาบอกอะไรนะม้วนหางจุกตูดเลยอะไรคือภาษาของการกลัวเราก็ปล่อยให้รีแลกซ์คือหางโชว์ขึ้นไหมหางกระดิกไหมหางเล่นไหมดูแววตาไหมดื่มน้ำขับถ่ายไหมแสดงว่าเขาปรับตัวได้ยกเว้นในเรื่องของต่อไปก็คือในเรื่องของการกินแหละกินอาจจะกินน้อยลงก็เหมือนตอนที่เขาไม่อยู่กับเราใหม่ๆก็จะเกิดอะไรเช่นกินอาหารน้อยเดี๋ยวพอปรับได้กับอาหารชนิดนี้เสร็จเรียบร้อยกับที่อยู่เรียบร้อยก็จะกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปเราก็ดูเรื่องสุขภาพโดยรวมโหดีมากเลยต้องขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าหลายๆคนที่ตามอยู่ก็จะได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยว่าถ้ามีหมาอยากจะมาฝึกผมแนะนำที่นี่แต่ถ้าอยากจะฝึกเองอย่างน้อยก็ได้เข้าใจธรรมชาติต้องครับจริงๆจริงๆอ่ะคนถ้ามีเวลาฝึกเองดีที่สุดไม่ใช่ครูฝึกครูฝึกแค่เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของการฝึกเท่านั้นคนที่ฝึกหมาดีที่สุดอย่างที่บอกเลยเจ้าของครับพูดผมพูดที่ไหนก็ช่างเพราะบอกว่าเจ้าของมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าครูก็เข้ามาทำอะไรสมมติหมาคุณลูกเขาเข้ามาหาผมก็ต้องปรับสมมติผมฝึกตัวนี้ผมก็ต้องปรับเข้าหาตัวนี้ครูอีกคนนึงฝึกตัวนี้ครูคนนั้นก็จะต้องปรับเข้าหาน้องตัวนั้นจะไม่มีทางที่จะต้องมาวันนี้ฉันฝึกได้เลยไม่ต้องสร้างความคุ้นเคยเหมือนที่เรารับเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่หมาตอน2เดือน3เดือน4เดือนอะไรก็เราก็ต้องค่อยๆปรับสอนอะไรบ้างก็ตั้งแต่ตามวัยครับเบสิกเบบี้ก็เรียกชื่อขับถ่ายเดินในสายจูงพอโตหน่อยก็จะฝึกในเรื่องของการฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นมีอะไรบ้างคำสั่งพื้นฐานคำสั่งมูลฐานมีอะไรก็ชี้นั่งหมอบคอยเดินคอยให้เขาสัมผัสครับไม่ใช่ให้เห็นอาหารปุ๊บแล้วแบบโอ้ยลุกลี้ลุกลนบางทีก็มันก็น่ารักอะนะก็ธรรมชาตินะแต่บางทีฟังบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นในการก็คือมีจังให้รอได้อะไรได้ก็ถือว่าจะโอเคขึ้นครับหลายคนไม่ต้องห่วงนะว่าทำไมผมมีหมามาเป็นฝูงแล้วโกโก้จะเหงาไหมคำเปยจะว่ายังไงเขาอยู่ด้วยกันได้แล้วเราก็รักทุกคนเพียงว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสองคนนี่แหละที่จะต้องมาปรับเขาเรียกอะไรครับปรับพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมให้รู้จักคำสั่งหรือว่าการสื่อสารมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะอยู่กับเราอย่างมีความสุขครับก็จะได้คอนโทรลกันง่ายขึ้นครับแต่พอถึงเวลาถ้าเขาอยู่รวมกันแล้วก็โอ้โหเล่นกันสนุกเลยทีเดียวนะครับความสุขของคนรักหมาอย่าคิดอะไรมากเนาะขอบคุณครับผมยินดีครับ